ขั้วอำนาจรัฐบาลจะไม่สำเร็จไปด้วยเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับหนึ่งยังคงอยู่นั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมให้สำเร็จสิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือเรื่องประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่หยุดการสืบทอดอำนาจได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้พรรคก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร8พรรคที่เราได้เคยทำ MOU ร่วมกันเอาไว้ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เช่นเดียวกับที่พรรคเพื่อไทยเคยสนับสนุนพรรคก้าวไกลนี่เป็นคำแถลงทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เชิญพี่น้องสื่อมวลชนหากมีคำถามอะไรเชิญเลยครับเชิญครับเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันกับพรรคเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวยังไงหลังจากนี้คงเป็นหน้าที่บทบาทของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการพูดคุยกันถึงแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหลังจากนี้นะครับเมื่อวานที่มีการหารือกันเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่ได้สรุปชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลังจากนี้คงอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะครับว่าจะเสนอแคนดิเดตคนไหนในการประชุมรัฐสภาครั้งหน้านะครับการที่เราประกาศให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในครั้งนี้ครับมองว่าเร็วหรือช้าไปแล้วก็เป็นการถอยมากเกินไปหรือว่าของเราไหนก็ไม่นะครับจริงๆก็เป็นไปตามที่คุณพิธาได้แถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาครั้งสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังคงดีใจที่จะจับกันแน่นกับทางพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพรรคเพื่อไทยรับปากเราใช่ไหมครับคือเราก็ยังยืนยันนะครับตามที่แถลงเลยว่าเราเห็นว่าเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งนี่มันชัดเจนนะครับดังนั้นแม้ว่าวันนี้จะไม่สามารถผลักดันคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จเนี่ยภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับใหม่ตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่หวังจะเห็นการยุติการสืบทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิมนะครับเหมือนว่าในเรื่องของมาตรา112ยังคงเป็นอุปสรรคในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอะค่ะโดยเฉพาะทางสวก็ค่อนข้างที่จะยืนกรานว่าถ้าหากมีก้าวไกลที่นโยบายนี้อยู่เข้าไปนะว่าจะเกิดเรื่องของเพื่อไทยต้องเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยก็อาจจะไม่โหวตให้แล้วดูจากท่าทีของทางพรรคเพื่อไทยเองเขาก็เหมือนกับว่าเป็นแค่นโยบายของก้าวไกลมันจะมีการสั่นถอยร่นเพดานตัวต่อไปไหมคะเดี๋ยวลองคงต้องรอพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องพวกนี้อย่างชัดเจนนะครับแต่เราไม่ติดขัดใช่ไหมคะว่าถ้าเพื่อไทยเขาไม่คุยนโยบายเรื่องการแก้ไขมาตรา112เมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของก้าวไกลไม่ใช่เรื่องของเพื่อไทยก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็ต้องชัดเจนโดยมารยาทนะครับเมื่อพรรคก้าวไกลได้เปิดนะครับให้พรรคเพื่อไทยมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วการพูดคุยกันการเจรจากันนะครับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้คงต้องเป็นบทบาทหลักของพรรคเพื่อไทยนะครับยังไม่ได้คุยกันครับการที่เปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำครับโดยMOUที่เซ็นเอาไว้เนี่ยต้องดำเนินการต่อไหมหรือว่าพรรคเพื่อไทยมีกิจการฉีกMOUได้แล้วอันนี้เดี๋ยวต้องรอนะครับแต่ว่าตามที่เราแถลงไปเราก็เปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของขั้ว8พรรคเดิมที่เราได้ทำMOUกันไว้ถ้าพรรคเพื่อไทยประกาศว่าอยากจะดึงพรรคที่9ที่10เข้ามาเนี่ย คงต้องเป็นการพูดคุยกันใน8 พรรคนะครับตอนนี้ยังไม่ได้คือจะมีเงื่อนไขอะไรหรือจะยอมรับได้หรือไม่นะครับอันนี้ต้องรอฟังพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับได้มีการนัดคุยเพื่อให้ได้ข้อยุติเมื่อไหร่คะก็จริงๆก็วัน 2 วันนี้น่าจะเดี๋ยวรอการประสานงานจากพรรคเพื่อไทยนะครับจริงๆเดิมเนี่ยผมเองก็ได้นัดหมายกันไว้กับพรรคเพื่อไทยเช้านี้แต่เนื่องจากว่าเรามีการแถลงนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเลื่อนการพบปะพูดคุยกันไว้ก่อนนะครับพรรคก้าวไกลที่มีการเสนอไหมครับว่าพรรคที่9 ที่ 10เนี่ยจะเป็นพรรคอะไรบ้างยังไม่ได้เสนอครับเพราะต้องเรียนว่าต้องเป็นบทบาทหลักของพรรคเพื่อไทยเรามีเงื่อนไขไหมคะว่ายังไม่เอาลงของเดิมนะคะที่เราพรรคเคยประกาศไว้ค่ะอันนี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับคือถ้ามีลงมาร่วมเราก็ไม่สามารถร่วมได้ใช่ไหมคะอันนี้ชัดเจนโดยที่ต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วจะมาเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าครับสำหรับพรรคก้าวไกลตอนนี้ก็ว่าชัดเจนว่าสำหรับเราสิ่งที่เราได้สัญญานะครับพูดคุยต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราคงไม่สามารถที่จะเสียสัจจะเรื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับอย่าเพิ่งรีบสรุปผมคิดว่าอันเนี้ยพรรคเพื่อไทยคงจะนำมาพูดคุยกับพรรคก้าวไกลหลังจากนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบสรุปครับอย่าเพิ่งรีบสรุปถ้าเพื่อไทยค่ะไปขอร่วมกับพลังประชารัฐเอาเสียงมาแต่ไม่เอาบิ๊กป้อมมาด้วยก้าวไกลจะมีท่าทีอะไรครับอันนี้อย่าเพิ่งไปสรุปแทนพรรคเพื่อไทยนะครับข่าวมันออกมาเยอะนะครับแต่การพูดคุยอย่างเป็นทางการยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับการพูดคุยครับมีแกนนำหรือสมาชิกก้าวไกลที่ไม่เห็นด้วยกับการถอยหมายถึงถอยให้เพื่อไทยมาเป็นแกนนำนะครับมีการไม่เห็นด้วยหรือมีการเสนอแบบในการประชุมเมื่อวานนี้ก็เสียงส่วนใหญ่ก็ออกมาตามมติที่ผมแถลงในวันนี้นะครับสำหรับรายชื่อแคนดิเดตของทางเพื่อไทยถ้าเป็นคุณเศรษฐาทางเจ้าไกลโอเคไหมคะจัดมติครับใครก็ได้นะครับโดยหลักการก็คือเราไม่ได้ไปจำกัดเรื่องตัวบุคคลนะครับโดยหลักการก็อย่างที่บอกว่าในการประชุมของรัฐสภาครั้งหน้าเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยพรรคก้าวไกลจะพร้อมที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกนะครับไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นใครโดยเฉพาะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับมติของพรรคเพื่อไทยนะครับเราคงต้องเคารพหน้าที่การหาเสียงสวครับหลังจากนี้เนี่ยก็คือต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องไปหามาใช่ไหมครับก็ถูกต้องครับก็เหมือนกับในรอบของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าตั้งเงื่อนไขเดียวกันเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารอบหน้าแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเสนอแล้วไม่ผ่านสภาเนี่ยก็หมายถึงว่าแคนดิเดตคนนั้นคือจบไปเลยใช่ไหมครับจริงๆจุดยืนของพรรคก้าวไกลไม่ยอมรับการตีความข้อบังคับข้อที่ 41เรายังยืนยันนะครับว่ามติของสภาในรอบที่แล้วเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญในพรรคก้าวไกลยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับตอนนี้พรรคก้าวไกลยังยืนยันที่จะไม่ลดเพดาน112ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยก่อนครับอย่าเพิ่งลงรายละเอียดนะครับคือตอนนี้คงต้องเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยพรรคก้าวไกลคงต้องรอฟังจากพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเนี่ยก็มีหลายอย่างมากนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าอันไหนเป็นแหล่งข่าวอันไหนเป็นความชัดเจนจริงๆหรือไม่ของพรรคเพื่อไทยนะครับยังไงโดยวิธีการโดยกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยคงต้องรอการพูดคุยอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยนะครับการพูดคุยกับแกนนำเพื่อไทยเมื่อวานมีการตั้งเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลในฐานะเพื่อไทยเป็นแกนนำอย่างไรบ้างครับเช่นแบบเรื่องกระทรวงหรือเรื่องนโยบายที่ก้าวไกลต้องการผลักดันเป็นหลักที่จะต้องมีรัฐบาลหน้ายังครับก็เป็นแค่การพูดคุยกันเพื่อให้พรรคก้าวไกลได้มีมติอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นหลักแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยกว้างๆนะครับสัดส่วนตำแหน่งในครม.จะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันครับนะครับคุณพิธาได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่มีการถอย อ๋อแน่นอนครับแน่นอนอันนี้เนี่ยท่าทีตรงนี้การคำแถลงครั้งนี้นะครับก็ผ่านการเห็นชอบของหัวหน้าพรรคอยู่แล้วครับนะครับได้คุยกับพรรคเพื่อไทยบ้างไหมครับตอนนี้เห็นว่าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยดูค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคกับพรรคก้าวไกลยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับก็มีคืออย่างนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องรายละเอียดในการพูดคุยกันเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องขออนุญาตรอนะครับรอจากพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับเราตอนนี้นะครับก็มีคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะครับก็คือคดีหุ้นไอทีวีนะครับและคดีล้มล้างการปกครองนะครับจากนโยบายเรื่อง112อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งสองคดีเนี่ยไม่ได้มีการร้องให้ยุบพรรคนะครับแต่อันนี้ประมาทไม่ได้นะครับเราเห็นได้ชัดเจนว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยไม่ได้อยู่ในระบบนิติรัฐปกตินะครับแล้วก็องค์กรอิสระรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามตลอดเวลาในแง่ของหลักเกณฑ์นะครับหลักการตามกฎหมายหรือการมีบทบาทเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางการเมืองให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ดังนั้นพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ประมาทเราติดตามอยู่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลบอกว่ามีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติของรัฐสภาครั้งล่าสุดเนี่ยแล้วเห็นอย่างไรกับบทบาทของอาจารย์วันนอในการทำหน้าที่ประธานสภาในครั้งที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็คงจริงๆมันเป็นข้อถกเถียงนะครับกันในสมาชิกรัฐสภานะครับจริงๆเราเองก็เห็นว่าประธานสภาเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันเยอะนะครับทางประธานเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าควรจะให้สมาชิกได้อภิปรายถกเถียงกันอย่างเต็มที่และมีมติร่วมกันนะครับแต่อันนี้ก็เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะครับก็หวังว่ารัฐสภาชุดนี้จะไม่มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเราถอยมา2รอบแล้วครับรอบแรกคือถอยเรื่องเก้าอี้ประธานสภาแล้วผลที่ได้คือมติรัฐสภาครั้งที่ผ่านมารอบนี้ถอยเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเราได้คำนวณ worst case scenario ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถอยเก้าอี้นี้กับพรรคก้าวไกลด้วยไหมครับไม่ได้คำนวณอะไรทั้งนั้นผมคิดว่าเป้าหมายสำคัญที่ยึดกุมไว้ตลอดหลังผลการเลือกตั้งออกมาคือพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามเจตจำนงของมติมหาชนจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้อย่างที่ย้ำว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดต้องยึดกุมไว้ให้ได้ตามมติมหาชนก็คือต้องผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่ยุติการสืบทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิมให้ได้นะครับถ้ามองย้อนกลับไปพรรคก้าวไกลก็ตัดสินใจเหมือนเดิมนะครับเราต้องการคืนความปกติให้กับประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นหัวหน้าพรรคนะครับเราไม่ได้ยอมรับกติกาที่พยายามที่จะออกแบบมาไว้สำหรับการสืบทอดอำนาจหลังการรัฐประหารนะฮะและก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าพรรคก้าวไกลมีแคนดิเดต1คนหรือมากกว่า1คนแต่เป็นเพราะทุกองคาพยพได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมาพวกเขามีความต้องการนะครับอย่างเด่นชัดเปิดเผยว่าไม่อยากเห็นก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะด้วยความไม่ต้องการในการสูญเสียอำนาจทางการเมืองจะด้วยความไม่ต้องการที่จะสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่ไม่อยากจะเห็นนโยบายที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเกิดการปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดเกิดการปฏิรูประบบราชการกระจายอำนาจนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนว่าเราจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อทำให้ภารกิจที่พี่น้องประชาชนมอบให้ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมสำเร็จนะครับก็ถ้าไม่มีประเด็นอะไรใหม่แล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับยุติการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับยังกำลังใจดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาทำงานนะครับไม่ครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ลงคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลนะครับผมกำลังพูดว่าผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่ลงให้พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยอันนี้มีส่วนสำคัญและผมก็เชื่อว่าคนที่เลือกทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยแม้วันนี้พรรคก้าวไกลจะเป็นไปได้ยากแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประชาชนทั้งสองส่วนก็ยังอยากเห็นรัฐบาลนะครับที่มีพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำนะครับเรายังพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อยุติรัฐบาลเดิมให้สำเร็จนะครับนี่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่ผิดฝาผิดตัวนะครับผมคิดว่าคนที่ไม่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ยอมรับหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยต่างหากที่ควรจะมีสำนึกนะครับว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลดีกับบ้านเมืองในระยะยาวนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับยังไม่ได้คุยกันครับแต่วันนี้เราแถลงไปแล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะครับส่งไม้ต่อเปิดโอกาสให้พรรคอันดับ2มาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและเราพร้อมที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะครับเอาก็เราติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงต้องเตรียมในการต่อสู้ในทางกฎหมายนะครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับก็ถือว่าชัดเจนระดับหนึ่งนะสำหรับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะฮะประเด็นสำคัญวันนี้เนี่ยก็คือยอมถอยเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจากพรรคอันดับ2คือเพื่อไทยได้ส.ส.อันดับ2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทางก้าวไกลก็บอกว่าก็สนับสนุนจากทางฝั่งเพื่อไทยมีใครบ้างฮะมีคุณเศรษฐาทวีสินคุณอุ๊งอิ๊งแพรทองทานคุณเกษมวิจิตรศิริ3คนนี้นะฮะจะได้ถูกเสนอชื่อเป็นให้รัฐสภาเลือกต่อไปแต่ประเด็นที่นักข่าวพยายามจะซักถามทางเลขาธิการพรรคก้าวไกลว่าบนเงื่อนไขอะไรเพราะว่าตอนแรกเขาก็เป็นห่วงเรื่องของมาตรา112คือถ้ายังคงเป็นมาตรา112เนี่ยยังมีอยู่นะฮะก็จะอาจจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นเสียงตอนนี้เนี่ย8พรรคยังเหมือนเดิม312เสียงยังต้องการเสียงอีก63เสียง64เสียง64เสียงเพื่อจะได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าเพื่อไทยถึงแม้จะได้นำเสนอชื่อแคนดิเดตนายกไปแข่งแต่ถ้าสวแล้วสสพรรคฝั่งตรงข้ามเขายังไม่เอาด้วยก็ไปไม่ถึงจุดหมายนั่นน่ะสิก็จะไม่ได้นายกรัฐมนตรีจากทางพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมฮะหน้าจอเรามีบรรยากาศจากทางพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะวันนี้เนี่ยแกนนำพรรคเพื่อไทยจริงๆเขานัดคุยกัน10โมงกับก้าวไกลแต่ก้าวไกลขอยกเลิกไปก่อนแล้วบอกเดี๋ยวจะแถลงข่าวใช่ไหมฮะแต่แกนนำของทางเพื่อไทยเดี๋ยววันนี้เดินทางเข้าพักแต่เช้าไปติดตามการแถลงของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะมีคุยกับคุณหมอชลน่านมีคุยกับทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขต่างๆแกนนำของเพื่อไทยเขาก็บอกเดี๋ยวรอฟังก้าวไกลแถลงก่อนอย่างคุณประเสริฐเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรฮะคุณประเสริฐห่วงเรื่องของมาตรา112ค่ะว่าอยากจะดูว่าพอ ถ้าหากว่ามีการรวมเสียงได้แล้วถ้าพรรคก้าวไกลยังมีเรื่องของมาตรา112อันนี้ห่วงสวที่จะโหวตให้อะค่ะห่วงสวว่าจะได้รับเสียงโหวตหรือไม่โหวตหมอชลน่านก็พูดเช่นเดียวกันแต่ทุกอย่างมันไม่มีคำตอบเพราะหมอชลน่านบอกเดี๋ยวต้องรอก้าวไกลเนี่ยเขาไปคุยกันนะแล้วก็แถลงออกมาถึงท่าทีอะไรต่างๆเนี่ยว่าจะยังไงสุดท้ายเนี่ยทางเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังคงยืนยันแค่ประเด็นนี้ว่า8 พรรคจับมือร่วมกันนะฮะเพื่อจะหยุดการสืบทอดอำนาจไม่ให้รัฐบาลเก่าเนี่ยกลับมาได้นะฮะเพื่อจะพิสูจน์ให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาเป็นประชาธิปไตยให้ได้นะครับและไม่ต้องไปยึดติดว่านายกต้องเป็นพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ถูกไหมฮะนายกรัฐมนตรีตอนนี้ชัดเจนว่าเสนอแคนดิเดตสนับสนุนแคนดิเดตจากทางพรรคเพื่อไทยนั่นเองจึงเปิดโอกาสให้เพื่อไทยนั้นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะภาพรวมที่ทางก้าวไกลเขาแถลงที่พรรคเพื่อไทยตั้งแต่เช้าหมอชลน่านหรือว่าเลขาธิการอย่างคุณประเสริฐเนี่ยได้พูดคุยกับสื่อมวลชนของเราทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะกรณีถ้าเขาคาดการณ์กันวันนี้นะว่าสุดท้ายหลังจากที่เพื่อไทยได้เป็นแกนนำแล้วเนี่ยเขาจะไปคุยกันอีก MOU เดิมยังอยู่หรือเปล่ายังเหมือนเดิมไหม MOU ที่ลงกันไว้หลายข้อเนี่ยนะยังเหมือนเดิมไหม2คือแล้วเงื่อนไขเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นนโยบายหลักของก้าวไกลจะยอมไหมเพราะอะไรฮะเพราะก้าวไกลตอนนี้ก็ถือว่ามีส.ส.มากอันดับ1นะใช่ไหมฮะถ้าก้าวไกลบอกเฮ้ยยังไงก็ต้องมีมาตรานี้ถึงจะยอมอยู่ร่วมรัฐบาลต้องไปดูว่าก้าวไกลยอมถอยหรือเปล่าประเด็นสำคัญที่มองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยสมมติไปคุยกันละเพื่อไทยก้าวไกลคุณจิตดีถ้าก้าวไกลบอกเฮ้ยโอเคยอมถอย112เป็นการวัดใจใครฮะหลังจากนี้วัดใจทางด้านของสวที่จะต้องโหวตให้เพราะสวหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าที่ไม่โหวตคุณพิธา2 รอบที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะติด112เพราะคุณไปแตะ112ว่าอย่างนั้นเรานี้จะเป็นเหตุผลเขาเรียกเป็นการพลิกเกมการเมืองหรือเปล่าเพื่อจะได้นายกรัฐมนตรีมาจากทางเพื่อไทยแล้ว8 พรรคนะฮะมีพรรคอะไรบ้างเพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลังสังคมใหม่และเป็นธรรมเนี่ยก็จะได้เป็นรัฐบาลนะฮะในอนาคตเป็นแคนดิเดตจากเพื่อไทยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นี่จะเป็นเกมเขาเรียกตีกับทางฝั่งสวหรือเปล่าเฮ้ยคุณอย่าคืนน้ำลายตัวเองนะเพราะว่าคุณบอกถ้ามี112คุณไม่โหวตให้แต่ถ้าเกิดก้าวไกลยอมถอยขึ้นมาในอนาคตแล้วจะโหวตไหมแต่เมื่อสักครู่นี้คุณชัยธวัฒน์ที่พูดมามีนักข่าวถามเรื่อง112เหมือนกันถามฮะหลายเรื่องถาม112ถามท่าทีต่างๆบอกเดี๋ยวต้องไปคุยกันนั่นนะสิขอฟังจากทางเพื่อไทยก่อนเพราะตอนนี้เพื่อไทยถือว่าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอันนี้สำคัญนะฮะเราก็เลยต้องไปฟังซุ้มเสียงของสวกันนิดนึงเราไปคุยกับคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาซึ่งแน่นอนฮะคุณสมชายเองที่ผ่านมาเนี่ยก็หัวเด็ดตีนขาดมันก็มีหลายเรื่องที่ไม่เลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีออกเสียงไม่เห็นชอบด้วยนะไม่เห็นชอบนะฮะสว.สมชายคุยกับเราบอกอย่างนี้บอกจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่112นะ112นี่คือประมวลกฎหมายอาญาแต่สว.สมชายบอกแต่ก้าวไกลคุณต้องพิสูจน์ให้ชัดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่อง112เรื่องของการปฏิบัติเรื่องของความมั่นคงของประเทศและนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนกับสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะว่าจะทำให้สถาบันหลักๆเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันก็มีหลายประเด็นเพราะฉะนั้นก็เลยท้าทายพรรคก้าวไกลถ้าอยากได้เสียงใช่ไหมคุณต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจไปสาบานกันเลยไหมล่ะขออภัยไปปฏิญาณตัวกันเลยไหมล่ะไปปฏิญาณตัวไปปฏิญาณกันเลยไหมว่าจะไม่ไปแต่ต้องไม่ใช่แค่เรื่อง112แต่เรื่องเป็นภาพหลักภาพรวมของทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แบบนี้เพราะมันมีหลายเหตุการณ์ที่ก้าวไกลทำให้สังคมโดยเฉพาะวุฒิสภาเนี่ยไม่เชื่อมั่นไม่ใช่แค่กฎหมายแล้วนะตอนนี้มันมีประเด็นอื่นมาแล้วนะแต่คุณสมชายบอกผมตอบแทนคนอื่นไม่ได้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆไปฟังซุ้มเสียงสว.สมชายแสวงการหน่อยนะฮะประกาศเลยสมาชิกพรรคก้าวไกลส.ส. 151คนนะและจะเอาหมู่มวลสมาชิกคณะก้าวหน้าด้วยก็ได้เอาด้อมด้วยก็ได้นะทำพิธีเลยเอาเลยนะจะกลางสนามหลวงหรือที่ในสภาก็ได้นะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยหรือต่อหน้าที่ไหนก็ตามเนี่ยให้ประชาชนได้รู้เลยข้าพเจ้า จะถวายความจงรักภักดีจอบชนชีวิตจะหาไม่จะไม่ไปทำกระทำตามสิ่งใดที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พี่ไม่ใช่รอยยิ้มขวาจัดนะแต่พฤติกรรมที่ผ่านมามันตรวจสอบได้ว่าคุณมีเจตนาอะไรถูกไหมแล้วมันเป็นความมั่นคงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บอกเลยแล้วไงว่ามันอันตรายถูกไหมเรื่องนี้คือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะเรื่องศาสนานะก็เอาเรื่องหนึ่งเห็นต่างๆกันก็ว่าไปตามความเชื่อความเป็นชาติล่ะอยู่ตรงไหนยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องไอ้รัฐปาตานีรัฐล้านนาอยู่ไหมอ่ะครับถ้าจบเรื่องพวกนี้นะเดินหน้าเหมือนไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรนะไม่ได้ต่างกันนะนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่สว.สมชายบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่อง112อย่างเดียวแล้วล่ะต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดๆอาจจะได้เสียงไงอาจจะได้เสียงจากทางฝั่งสว.หรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่อยู่ในขั้ว188เสียงเนี่ยเพราะบางพรรคอย่างชาติไทยพัฒนาเขาบอกถ้ามี112เขาไม่เอาภูมิใจไทยเขาบอกถ้ามี112แก้ไขเรื่องนี้เขาก็ไม่เอาด้วยนี่คือความชัดเจนก็ต้องลุ้นนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสามารถจับมือหรือว่าขอเสียงอะไรกับใครได้หรือเปล่าแต่ดิฉันแอบกังวลใจนิดนึงเพราะว่าจากฟังจากการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะล่าสุดเห็นก้าวไกลอย่างคุณวิโรจน์บอกว่าคือยังไงอ่ะ112ต้องมีเพราะเคยให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเอาไว้เรื่องของนโยบายแต่ทีนี้ก้าวไกลจะมีเขาเรียกว่าเหตุผลที่จะบอกกับประชาชนยังไงเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นแกนนำคือเพื่อไทยแล้วก้าวไกลเขาก็บอกชัดเจนว่าไอ้112เขาทำในนามของพรรคเขาใช่ไหมฮะไม่ได้เป็น MOU ของทาง8พรรครัฐบาลนี่เป็นการเมืองที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าพลิกเกมกันไปกันมานะเมื่อวานมันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมนักข่าวเขาพยายามจะจับสูตรจะจับสูตรว่าพรรคนี้จับมือกับพรรคนี้มันมีคำถามที่ไปถามคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจิตดีจำได้ใช่ไหมจำได้เป็นจังหวะที่ถามว่าอะไรจะรวมกับใครพลังประชารัฐได้ไหมแผนที่จะขอคะแนนเพิ่มสวที่ตั้งธงไม่เอาแก้ม112เนี่ยนะคะรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะดึงพรรคพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลพอถึงประโยคนี้ปุ๊บเห็นบอกว่าในวงที่นักข่าวรุมคุณหมอชลน่านสะดุ้งกันทั้งวงเพราะอะไรคุณผู้ชมไปฟังพร้อมๆกันค่ะมาอย่างไรบนพื้นฐานที่บอกตอนนี้มันมีสูตรออกมาข่าวลือจะข่อนหรือว่าอาจจะไปให้พลังประชารัฐมันร่วมด้วยแต่ว่าไม่ถามนี้ฟ้าลงโทษเลยได้ยินไหมคุณผู้ชมบอกก็ได้แบล็คกราวด์ข้างหลังระหว่างที่ถามว่าพอถึงประโยคที่บอกเป็นไปได้ไหมจะดึงพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลพักหนึ่งเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าค่ะเสียงฟ้าผ่าจริงเมื่อวานฝนตกไงฝนตกใช่ไหมแต่ตอนฝนผ่าได้จังหวะพอดีผ่าได้จังหวะถามว่าอะไรนะจะรวมพลังประชารัฐได้หรือเปล่าใช่เปรี้ยงเลยเปรี้ยงเลยจนทางด้านคุณชลน่านบอกเห็นไหมล่ะพอคำถามนี้ปุ๊บฟ้าผ่าลงโทษเลยว่าไปนั่นรอดูท่าทีจากทางแกนนำใหม่อย่างเพื่อไทยนะฮะว่าหลังจากนี้จะสรุปยังไงจะจับมือกับ8พรรคเดินหน้าต่อไปให้ได้หรือไม่หรือมันยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังทางการเมืองใช่หรือมีความพยายามที่จะผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านมีไหมนี่อันนี้น่าสนใจจริงๆ